ื่องลับมาก No censorนี่ก็กลับมาทำงานกันตามปกติแล้วนะครับสำหรับใครหลายคนแต่เรื่องของการเมืองนี่พี่จะบอกคณะท็อปหลายหน่วยงานเลยนะเขาสั่งพนักงานก็เลยนะว่าหลังสงกรานต์ให้ work from home อย่าเพิ่งเข้ามาอ๋อแล้วเล่นสภาล่ะก็ไม่รู้แต่ว่าที่ พี่รู้จักหลายบริษัทเลยนะหลังสงกรานต์อย่าเข้ามาตัว ATK ก่อนไงwork from home กักตัวก่อนอยู่ให้ครบ5วัน7วันแล้วค่อยว่ากันในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ถัดไปก็รู้แล้วต้องรอลุ้นตัวเลขด้วยว่าสงกรานต์เนี่ยโควิดเป็นยังไงโอ้มีคนทายเป็นแสนซึ่งพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดเราเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการที่เขากำหนดรัฐบาลนั้นยอมให้เราจัดสงกรานต์แต่มีมาตรการกำหนดเราก็ควรจะฟังหน่อยใช่ไหมถ้าเราฟังและปฏิบัติตามโดยไม่ประมาทกาศไม่ตกมันไม่ถึงแสนหรอกทั้งที่หลายคนก็ไปฉีดบูสเตอร์มาแล้วถูกต้องวันที่12ก่อนสงกรานต์จำได้ไหมคะครับตัวเลขเราลงมาที่19,000นะเราต่ำกว่า20,000นะแต่ก็วางใจไม่ได้คนหายเนี่ย25,000แน่โอ้โหได้กำไรตั้ง 6,000 แต่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตแต่ตัวเลขของผู้ที่อาการหนักอย่างปอดเนี้ยก็เพราะไม่เชื่อเรื่องวัคซีนไงนั่นแหละฮะไม่ยอมฉีดวัคซีนไงนะบางคนก็ไม่ฉีดเลยบางคนก็ฉีด2เข็มไม่ยอมไปบูสต์แล้วอาจารย์จะว่ายังไงเรื่องการเมืองในสภาเนี่ยที่เขาบอกว่าจะเดือดปุดๆเลยหลังสงกรานต์นี้มันมีอะไรกันอีกพี่ว่าถ้ามันจะเดือดก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถหาเรื่องในการที่จะมาแซะรัฐบาลได้ตัวเลขโควิดก็เป็นหนึ่งอย่างแล้วที่เขาจะแซะได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วสมมุติอันนี้พี่สมมุตินะเกิดมันมีความรุนแรงจนกระทั่งสบคทนไม่ได้ต้องแนะนำรัฐบาลว่าสงสัยไอ้มาตรการที่จะปล่อยไม่ได้แล้วมั้งอาจจะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นปลดแน่ซึ่งอาจารย์อยู่วงในอาจารย์ต้องรู้ข้อมูลทางลับราชการอยู่แล้วพี่ไม่รู้ทางลับ แต่ว่าพี่จำได้ว่ารัฐบาลประกาศว่าจะไม่มีวันกลับไปสู่มาตรการเข้มแต่ว่าผ่อนคลายไปแล้วก็ผ่อนคลายตอบรู้ไหมอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆแทบจะทั่วโลกสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะคะอังกฤษเขาประกาศแล้วว่าไม่ใช่เป็นแพนเดมิกแต่เป็นเอนเดมิกนะครับมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ประเทศเปิดเต็มที่แล้วก็รัฐบาลทำหน้าที่หาวัคซีนมาฉีดส่วนประชาชนนั้นดูแลตัวเองยาก็มีฟาวิมีโมโนถ้ารัฐบาลดูแลอย่างนี้ได้เขาก็หาเรื่องรัฐบาลไม่ได้หรอกอ้าวแล้วกรณีฝ่ายค้านล่ะที่เขาเลื่อนการยื่นอภิปรายใหม่ไว้วางใจอ่ะบอกรัฐบาลไปหัวอะไรกับฝ่ายค้านหรือเปล่างานเนี้ยก็แล้วแต่คนจะมองแต่ถ้าพี่มองพี่มองว่าไงรู้ไหมว่าหาความจริงเชิงประจักษ์ที่จะมาเล่นรังงานรัฐบาลไม่ได้อย่างชัดเจนแล้วประชาชนก็จะมองบนทำปากสละอิใส่สิว่าเอาอีกแล้วจะพาที่ไรยื่นทุกทีอันนี้ยื่นไม่ไว้วางใจเสร็จนะมีอีกข่าวนึงมาตกลงเรื่องยุบสภาเนี่ยเท็จจริงยังไงถ้าหากว่ายังไม่เสร็จการประชุมเอเปกพี่ไม่เชื่อว่าจะยุบสภาเพราะว่าเราต้องต้อนรับขับสู้ดูแลแขกต่างประเทศต๊อปคิดว่าในการจะทำงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้ามีการยุบสภากว่าจะเลือกตั้งกว่าจะตั้งรัฐบาลรัฐบาลใหม่จะมาเตรียมการต้อนรับขับสู้ดูดีได้หรือเปล่าอ้าวแล้วผู้ว่ากทมล่ะเมื่อถ้าคุณชัดชาติเขาได้เป็นผู้ว่าขึ้นมาล่ะจะสั่นคลอนไหมรัฐบาลยุคนี้ถ้าคุณชัดชาติเขายืนยันความเป็นอิสระก็ไม่คลอนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วบอกเฮ้ยไม่อิสระจริงคลอนเอาแหละแต่นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวนะที่มาวิเคราะห์กันหลังสงกรานต์ติดตามเรื่องดีมากกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังอาจารย์เสรีกันครับสรุปแล้วเขาจะทำได้ไม่ได้เนี่ยเรื่องของบัตร2ใบถ้ารัฐนูนยังแก้ไม่เสร็จเนี่ยแลนสไลด์จะมาไหมอุ้ยเห็นอาจารย์วิษณุบอกว่ายังไงก็ต้องบัตร2ใบจะแก้เสร็จไม่เสร็จก็ต้องทํา2ใบยกเว้นจะต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญอีกนอกกลับไปใบเดียวซึ่งมันไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องรอตรงจุดนั้นนะก็ต้องรอต่อไปส่วนจะแลนสไลด์หรือไม่เราเคยวิเคราะห์ไปแล้วมีตั้งหลายสาเหตุนะบ้านเสื้อแดงหายไปตั้งไม่รู้กี่หลังแต่ก็ไม่หวั่นนะนี่ที่เราพูดในรายการผมไม่น่าเชื่อนะก็มีคนในพรรคเค้าก็เอาไปพูดเหมือนกันนะไอ้เรื่องคนบอกว่ามีเสื้อแดงกลับใจอะไรแบบนี้เขาบอกเขาไม่หวั่นเหมือนกันเดี๋ยวรอดูก็เป็นไรคนเรามันก็ต้องปลอบใจตนเอง
องโอ้ยเหมือนเขามอนิเตอร์ดูรายการเราเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันก็ต้องปลอบใจตัวเองจะมาบอกเออมันน่ากลัวจริงๆนะพวกนี้หรอไม่ได้เขาต้องบอกว่าใครจะพูดก็พูดไปจำนวนไม่มากมายแล้วเขาไม่กลัวฤทธิ์เดชของคนที่ออกไปจากพรรคเหรอน่าสิเขาไปสร้างพรรคใหม่นะใช่และเสียงท่านในกทมไม่เลวนะอาจารย์แต่ลุงตู่ตอนนี้ก็ไม่รู้นะเสียงที่ออกมามันจะดูน่าหวั่นไหวหรือเปล่าพี่ว่าไม่ใช่เสียงลุงตู่ที่น่าหวั่นไหวคนรอบข้างตู่เหรอเสียงคนรอบข้างหรือเสียงพรรคที่ลุงตู่อยู่ด้วยต่างหากที่น่าหวั่นไหวแต่เมื่อไหร่ถ้าบ้านหลังโน้นแข็งแรงรากฐานเสร็จปูกระเบื้องพร้อมหลังคาว่าบ้านหลังใหม่ไม่แข็งแรงถ้าบ้านหลังใหม่แข็งแรงขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างกระแสขึ้นมาได้ที่เคยพูดนะครับคนที่ได้ที่สองคราวที่แล้วที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นสสนะช่วยกันไปรวมจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็สร้างปรากฏการณ์อีกรอบหนึ่งลุงตู่จะกลับมาอีกเหรออาจารย์ก็เห็นหมอดูเขาบอกว่ามาแบบชนิดถล่มทลายถล่มทลายด้วยเออไม่รู้เราก็ต้องดูปรากฏการณ์อย่าลืมนะสมัยพลังประชารัฐชนะเนี่ยชนะเพราะปรากฏการณ์ที่ว่าอยากให้บ้านเมืองสงบต้องจบที่ลุงตู่นะเขาเลือกผู้แทนกันโดยไม่ได้ดูเลยว่าชื่ออะไรเป็นใครรู้แต่ว่าลงในนามพรรคพลังประชารัฐที่จะให้ลุงตู่เป็นนายกแค่นั้นแหละเขาก็ชนะโอ้โหอยากถึงวันนั้นจริงๆสักทีนึงอยากรู้เหลือเกินนะฮะวันที่ชี้ชะตาอนาคตประเทศประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้ปรากฏการณ์อย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้กับบ้านหลังใหม่จะ8ปีแล้วนะก็ว่ากันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถ้าบ้านหลังไหนมั่นคงต๊อบอยากย้ายอ่ะก็น่าสนเหมือนกันก็เลยเหมือนบ้านเราเนี่ยเรามั่นคงแล้วไงอยากวัชรพลเราก็จึงมาสู่ที่บางพลีแล้วเราก็อยากจะอยู่อย่างมั่นคงจะมาจากปีกี่ปีเราก็อยากจะอยู่เพราะเรามีความสุขของเราความสุขที่เรียกว่าเหมือนกับทุกคนนะท่านผู้ชมก็เหมือนกับประชาชนที่ฝากความหวังเอาไว้เพราะเขาตามข้อเท็จจริงจากที่นี่ที่ท็อปนิวอย่างนี้โอเคนะเหมือนกันไหมกับรัฐบาลกับนายกถ้าเขาฟังแล้วเชื่อเรานะโอเคเอาละครับแต่ช่วงนี้ครับจะกลับมาจากสงกรานต์แล้วนะครับหรือยังไม่ไปทำงานอย่าลืมดูแลสุขภาพ